คือไอ้มัดรีโมทซูเปอร์เล็กสอนอีสานอายุ24ปีมวยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชกมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วพบกับพุทธอีสานอายุ24ปีมวยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชกมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วพบกับขุนเข่าฉลามดำเชอรี่สวนิตอายุ24ปีเท่ากันครับมวยหนองเรือขอนแก่นวันนี้ทั้งคู่นี่พบกันที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับศึกวันทรงชัยที่เวทีลุมพินีศุกร์ที่4มีนาคมแม่ซุปเปอร์เล็กนี่มาไหว้ครูตรงมุมเมื่อสักครู่นี้ครับพยักหน้าให้กับแฟนมวยครับให้ความมั่นใจเลยครับกรรมการผู้ห้ามนันทนงพุ่มพาณิชย์ครับขวามือท่านผู้ชมนั้นมวยหมัดหนักนะครับนี่คือฉลามดำครับเชอรี่สวานิชยกที่1และ2รวมกันครับต้องระวังครับเชอรี่ต้องระวังอย่างยิ่งเลยครับซุปเปอร์เล็กนั้นอย่าไปล้อเล่นครับหมัดขวานั้นต้องระวังดูเหมือนว่าขุนเข่าฉลามดำเชอรี่สวานิชนั้นรู้ตัวเองแล้วครับว่าเจอคู่ต่อสู้ตัวเองนั้นหมัดหนักครับกาดพัดหูเลยครับกาดต้องไม่ตกปล่อยไปครับโดนกาดก็ไม่เป็นไรครับชกเชิงรับนะครับเชอรี่นะมวยเข่าต้องระวังครับหมัดของซุปเปอร์เล็กนั้นเสียวไส้จริงๆครับต้องระวังให้ดีโอ้โหเล่นล่างก่อนครับต่อยให้พะวงครับอย่างนี้โอ้โหพับนอกหวดพับนอกไป 3-4 แข้งแล้วนะครับขึ้นบนโอ้โหระวังยังไงครับสายแข้งซ้ายไว้เจาะยางแม่โดนเจาะพับนอกนี่ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันครับเชอรี่โดนอีกแล้วครับโดนย้ำไปเรื่อยๆนี่มันเจ็บมันช้ำนะครับซ้ายลำตัวตะโต้คืนครับนี่1และ2รวมกันนะครับพยายามโต้บังเอาไว้ต้องระวังโอ้โหระวังยังไงครับมาทางซ้ายทางขวาซุปเปอร์เล็กแหมมาวันนี้รู้สึกโต้พยักหน้าตรงไหวครูหรือเปล่าไม่ทราบครับดูเหมือนว่ามีความโอ้โหดูครับขึ้นบนแล้วล่างบนสลับล่างครับออกหมัดบนครับ1 2แล้วก็เจาะพับนอกครับขาหน้าของดูครับโดนอีกแล้วครับขาหน้าของเชอรี่สวนิตนะครับพับนอกนั้นโอ้โหเริ่มแต่เจ็บๆแล้วนะครับโดนไปหลายฉากแล้วแม่ซุปเปอร์เล็กวันนี้มาแบบเปรี้ยเลยครับเต็มถังมาแบบมั่นใจเลยครับเกินร้อยเลยนะครับหลุดระวังหมัดโอ้โหระวังหมัดเจอล่างแม่เราไม่บังเลยครับเชอรี่ไม่ยกบังนะครับลักษณะอย่างนี้แม่รับเยอะโดนอีกแล้วครับมีอาการแล้วครับโดนอีกแล้วโอ้โหบนล็อกเห็นแล้วนะครับว่าพับนอกยางจะแตกแล้วนะครับเชอรี่ต้องระวังนะครับระวังหมัดก็ไปโอ้โหเท้ามาระวังเท้าก็หมัดมาขวาแล้วหายได้ไหมมวยเข่าแหมยังลำบากอยู่ครับนี่ยกที่2สาดแข้งซุปเปอร์เล็กเฉยๆครับโดนแข้งขวาก็ยังเฉยๆมาลาไม่ได้เชอรี่คว้าไม่ติดสาดแข้งขวาซุปเปอร์เล็กเฉยสาดแข้งขวา2แข้งเฉยอีก3แข้งก็ยังเฉยหันมาจ่อยางคืนครับยิงหมัดขวาตรงระวังไปโอ้โหอู้หูอัปเปอร์คัทซ้ายเจาะยางโอ้โหดูครับมีอาการแล้วแทงสวนแล้วเชอรี่แทงสวนฉลามดำกัดฟันแทงสวนเข่าครับสวนแทงโอ้โหดูครับไม่บังระวังโอ้โหโดนนะครับเห็นแล้วนะครับอย่างนี้เริ่มเจ็บแปรปราบแล้วครับโอ้โดนกรากล้มเลยมันเจ็บนะครับพับนอกโดนหัวไปเยอะๆนี่ตั้งแต่ต้นยก1หมดยกที่2โดนอีกเยอะเลยครับเดินกระเพกกระเพกครับสมภาพช้าแม่ขวาซ้ายเราเล่นพับในซุปเปอร์เล็กนี่มาวันนี้มาแบบมั่นใจจริงๆครับครั้งหลังนี่ถล่มแมวทมินครับฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองจอดเหมือนกันแลกแข้งกันนะครับตรงนี้ยังแลกแข้งกันอยู่ซ้ายโดนตรงนี้ครับโอ้โหเตะต้นขาเลยครับมันเจ็บลูกหนูขึ้นเลยครับโดนตรงนี้เนี่ยขึ้นเป็นสันเป็นนูนขึ้นมาเลยแล้วกลาดพับในล้มครับรอดไปได้ครับยกสองรับแทงมือสุรินทร์มาสอนทางด้านเชอรี่ครับเขาเตะมานะฮะเอาเข่ารับแทงสวนเอาครับเรือจิ้มเกลือครับว่ากันต่อครับยกที่สามแฟนมวยล็อกก็เห็นว่าขุนเข่าฉลามดำเชอรี่สวนิตนั่นแม่เอาอาการไม่ค่อยดีครับมีอาการเจ็บที่ขาซ้ายครับก็ให้ทางด้านกางเกงสีชมพูครับซุปเปอร์เล็กเป็นต่อ 3-1 ถึง 7-2 บางจุด 4-1 ครับว่ากันต่อครับยกที่3คว้าแล้วครับคว้าแทงสาดแข้งผู้ชมครับจับตาดูครับมวยคู่นี้จบลงยกนี้ครับไม่มียก4โดนอีกแล้วซุปเปอร์เล็กย้ำแล้วครับย้ำไปที่ขาหน้าต่อยหมัดเ
เอาแค่ซ้ายขวาตรงโดนแล้วครับอัปคัตอัปคัตขวาตรงขวาตรงขวาตรงขวาโอ้โหขวาเข้าปลายคางกรรมการธนงพุ่มลิศนับครับ5 6 7 8 9โอ้โหไม่ไหวครับนับ10แล้วยังโอ้โหดูครับหมัดเช็คบินครับไอ้หมัดรีโมทครับรีโมทจริงๆครับกดปั๊บได้ผลปุ๊บเลยครับย้ำล่างก่อนนะครับนี่ครับเตะให้ยืนไม่อยู่ครับให้ฐานเสียครับแล้วมาเป็นชุดๆครับขวากกหูซ้ายปลายคางขวากกหูครับออกการเซแล้วครับอัปคัตไม่ถึงผิดซ้ายโดนขวาหลุดขวากกหูแล้วนี่ครับโดนอีกหมัดหนึ่งเปรี้ยงกกหูครับแล้วหมัดตามดอกนี้ครับเม็ดนี้หล่นเลยครับโอ้โหหนักจริงๆครับซุปเปอร์เล็กนี่หมัดนี้ครับก่อนจะอวสานครับเข้ากกหูน้ำกระจายก่อนครับฉลามดำโดนครับแล้วหมัดตามครับเปรี้ยงนี่ครับหล่นเลยนะครับหมัดนี้น่าหลับแล้วนะครับฉลามดำหลับกลางอากาศครับซุปเปอร์เล็กนี่ของจริงครับหมัดเขาหนักจริงๆกรรมการธนงคุ้มมณิชปราเข้ามานับเลยครับนับถึง10แล้วไม่ไหวมาถึงช่วงเวลาของเทรวี่เอนเตอร์เทนเมนต์